วันนี้เวลา14นาฬิกาณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558ถึง2565ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในส่วนกรุงเทพมหานครรวมจำนวน 1,707 รายทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นการกลางในการจัดหาโลหิตของประเทศให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ป่วยซึ่งนับตั้งแต่ปี2508ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิตของประเทศได้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งภายใต้โครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำ Give Blood Give Life Give Forever เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มากขึ้นรวมทั้งเพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย